สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์เชียงเตือนวงการบันเทิงปี66ดาราวัยรุ่นชายระวังเรียกได้ว่าเวลาคนเรามีความทุกข์บางคนก็หันหน้าพึ่งหมอดูบางคนเข้าวัดทำบุญซึ่งเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วล่าสุดอาจารย์เชียงปรรณวิทย์ได้มาออกรายการไทยรัฐทอล์กอาจารย์เชียงเผยว่าเตรียมพบข่าวใหญ่อุบัติเหตุและข่าวช็อกวงการอาจารย์เตือนด้วยความเป็นห่วงมีข่าวดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายในวงการบันเทิงที่อาจจะเกิดอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องร้าย2566ของวงการบันเทิงบ้านเราเริ่มจากไม่ดีก่อนดาราวัยรุ่นชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจะจากไปด้วยอุบัติเหตุที่เป็นข่าวสนั่นหวั่นไหวทุกอย่างมีตัวตายตัวแทนเมื่อถึงรอบที่จิตวิญญาณต้องผ่านวิบากแล้วไปเกิดแล้ววิบากนั้นจะต้องดึงผู้ที่จะต้องมาอยู่แทนที่เขาจะต้องเกิดขึ้นวิธีแก้ไขคือต้องมีสติต้องไม่ดื่มหนักไม่ว่าใครก็ตามต้องบูชาพ่อแม่ผู้มีพระคุณบางทีลืมตัวกันไม่ได้นึกถึงผู้ช่วยเหลือผู้จัดที่คอยดูแลกันมาต้องระวังเพราะว่าวิญญาณที่จากไปบนท้องถนนจะกลับมาแลกเปลี่ยนการต้องระวังเกิดแน่นอนมั่นใจส่วนเรื่องดี2566ของวงการบันเทิงบ้านเราเรื่องดีๆของปีเถาะศิลปินบ้านเราจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกวงการเพลงสร้างชื่อเสียงความภูมิใจของคนไทยและมีศิลปินอีกหลายคนสร้างตัวได้มหาศาลจากการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นอย่าลืมแบ่งความรวยนี้ให้กับผู้คนด้วยส่วนปีหน้าไม่ว่าไหนอาชีพไหนสิ่งที่ทำจะเป็นพลังการพูดคุยชื่นชมกันของสามีภรรยาส่งเสริมกันในทางบวกปี2566ความรักจะดียิ่งถ้าแต่งงานกันในปีเถาะจะอยู่กันแก่เท่าลูกหลานเต็มเมืองแน่นอนปีหน้าจะมีข่าวดีของคู่รักดาราเยอะจะมีข่าวท้องก่อนแต่งงานก็เยอะอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ